อันนี้ผมจะหยุดน้ำหยุดผ้าไปด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตรงเนี้ยครึ่งเนี้ยไม่กินมันก็จะไม่แหวกแต่ส่วนใหญ่ของเธอมันจะเป็นอย่างนี้เวลางานว่างๆเงี้ยรีบดูไว้เพราะเวลางานเยอะเราก็จะพะวงทำงานของเราใช่ไหมมันก็จะไม่มีเวลาดูแล้วนะฮะมันจะเป็นขอดนิดหน่อยเงี้ยขอดเงี้ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราหวีลอยขึ้นมาอีกลอยสุดเลยมากค่อยปล่อยลงไปมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราก็ใช้กันไกลซอยสับมาหน่อยนึงไม่เนี่ยคือเรียบร้อยเดี๋ยวใช้มีโกนเอ้ยไม่ใช่ใช้กันไกลซอยฟันสับอีกทีนึงอ่ะทีนี้ตั้งทรงแล้วสี่ห้าก็ประมาณนี้เห็นไหมมันเกินมาประมาณนี้มาร์กเออมาร์กได้นะนะกะเอาด้วยสายตาก็ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยมาร์กที่ดีมันก็จะพอดีของมันมาร์กที่หัวนะเดี๋ยวเราก็มีโกนมากันตรงแนวนี้ทีนี้เราจะทำงานตีขอบเนี่ยแล้วตีขอบก่อนใช่ไหมมันจะสูงประมาณใบหูหลังเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยถูกไหมครับคือกลางใช่ไหมครับกลางนะวิธีการตีขอบก็เนี่ยใช้หวีเงี้ยมาเล่นทำกรอบจะเป็นหวีเล็กหวีใหญ่ได้หมดนะครับถ้าเป็นหวีใหญ่ก็แบบนี้นะมาดูใครว่างๆดูบ้างนะครับดูกันหน่อยนะครับอาจารย์ไม่สามารถจะเดินไปดูได้ทุกคนนะเวลาตัดนะอุ้ยมานี่ดิเวลาอาจารย์ตัดที่ได้ดูเนี่ยพยายามดูนะครับดูหน่อยขอความกรุณาเถอะขอบคุณเลย เอาจริงๆนะเนี่ยอาจารย์นี่ต้องพูดอย่างนี้แล้วนะดีนะไม่ต้องจุดธูปเชิญโอ้โห นะไม่แล้วพอเวลาให้ทำมันทำไม่ได้ไงพอเวลาให้ทำนี่เขาเรียกตั้งกรอบก่อนใช่ไหมเนี่ยมันก็จะอยู่กลางหรือหูหลังถูกไหมสูงต่ำนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็แต่งอีกทีหลังได้สวยนะเจ๋งสวยมากเอาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ตั้งกรอบให้หมดเลยก็แล้วกัน